เก็บไว้ไม่ได้ใช่ไหมถ้ามันเก็บไว้ไม่ได้อ่ะก็เอาออกมาเถอะมาสวัสดีครับต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นกลับมาบ้านเกิดของเรานะฮะพร้อมกับแฟนคอนเดี่ยวครั้งแรกของตัวเองในประเทศไทยใช่ครับรู้สึกยังไงบ้างฮะอย่างแรกเลยก็ต้องขอบคุณแฟนๆของเต้นนะที่แบบรักเต้นและให้โอกาสเต้นได้แบบเปิดคอนใหญ่ๆได้อย่างนี้ก็ต้องขอบคุณความรักของแฟนๆมากกว่าเจนว่าครับเอเต็งก็พยายามตั้งใจให้เหมือนตอบแทนความรักแล้วกันนะครับรักไหมครับรักไหมรักที่สุดไม่รักไม่มารวมกันตรงนี้แน่นอน เออนะฮะไม่รักสองรอบของ Impact Arena ของเราไม่โซเอาแน่นอนใช่ไหมครับทุกคนครับตบมือให้เลยสิฮะตบมือให้ตัวเองครับต้องบอกอย่างนี้นะเต็นได้สร้างสถิติใหม่สำหรับศิลปินชายเดี่ยวของค่าย SM Entertainment เป็นไงฮะนะฮะขึ้นแท่นเป็นศิลปินชายเดี่ยวคนแรกของค่ายที่สามารถจัดแฟนคอนเดี่ยวที่ Impact ได้สำเร็จถึง2รอบการแสดงและบัตรหมดเกลี้ยงฮะตบมือให้กับตัวเองครับตบมือให้เต็นแหละเนาะตบมืองานครั้งนี้มีชื่อด้วยครับ101ครับเออมันมีความหมายครับก็10ก็คือตัวเต็นใช่ป่ะครับแล้วคือ01ก็อาจจะแทนเป็นแฟนๆของเต็นก็ได้ว่าเป็นที่1ตลอดเวลาไงครับยังไงแฟนๆก็มาเป็นที่1เสมออยู่แล้วใช่ครับก็เลยเป็นที่มาของคำว่า1001เกือบไม่ทันเกือบไม่ทันแต่ก็โอ้คำว่าอะไรนะมีเต็นก็เข้ากับเทนแล้วก็มีนัมเบอร์วันก็คือแฟนๆทุกคนนั่นเองนะครับครั้งนี้เห็นบอกว่าพอเป็นเอเชียทัวร์ปุ๊บเนี่ยก็เลือกประเทศไทยเป็นที่แรกเลยนะครับพูดถึงความพิเศษของแฟนคอนในประเทศไทยหน่อยฮะเต็นอันอาจจะสปอยไม่ได้แต่อาจจะมีอะไรที่แบบเปลี่ยนไปกับที่คอนเกาหลีหนึ่งครับจะมีลูกเล่นหรือการใช้พร็อพในบนเวทีอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันแต่ก็จะเปลี่ยนนิดหน่อยไงครับก็อยากให้ทุกคนช่วยรอเขาเรียกนะรอติดตามด้วยนะครับส่งแรงเชียร์แรงใจช่วยหน่อยดีช่วยร้องเพลงด้วยละกันคุณไม่ได้เข้ามาไนท์วอล์กเกอร์ร้องโอ้โหคุณโอ้โหร้องเสียงดีเพราะเต็งใช่เพราะเต็งก็รู้สึกภูมิใจกับแฟนของเต็งมากเลยว่าทุกคนแบบเขาเรียกว่าอะไรมีโวคอลคอร์ดที่แข็งแรงมากครับใช่ไหมเมื่อกี้ที่ร้องเพลงก่อนเต้นเข้ามาเป็นไงสุดยอดทุกคนอยากฟังไหมอยากฟังไหมเดี๋ยวรอฟังดีกว่าเต้นอยากให้คอนเสิร์ตครั้งนี้ของเต้นเหมือนแบบไปห้องคาราโอเกะครับอยากร้องไงก็ร้องได้เลยตามใจรอแล้วกันนะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะถึงเวลาของเราแล้วครับโล่งใจไปทีเนาะโอเครู้มาว่าเต้นเนี่ยผู้ชายคนนี้เป็นคนที่จะทำอะไรทำจริงจังต้องฝึกต้องซ้อมต้องทำอะไรจริงจังทุกอย่างเลยเพื่อแฟนๆเพื่อผลลัพธ์ที่ออกมาดีแล้วมันก็ออกมาดีจริงๆฮะเต้นนี่เตรียมกันมาใช่ไหมเนี่ยไม่เตรียมออกมาจากใจออกมาจากใจพี่ถามนี้ดีกว่าท่าน1ถึง10ให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ฮะไม่เอาเต้นเอา5แล้วให้แฟนๆ5แล้วกันครับรวมกันเป็น10คนละครึ่งคนละครึ่งครับแล้วมารวมกันให้ได้10ให้ได้เป็น10นะครับแต่แฟนๆให้เต็มเท่าไหร่ฮะ
ล้านล้านอันนี้ฮะเลยนะ infinity infinity ได้ครับไม่ต้องแยกล่างแล้วไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้วเต้นเป็นคนชอบซ้อมมากมากเลยถูกไหมก็ชอบซ้อมแต่จริงๆคือเต้นชอบการที่แบบซ้อมและแบบตอนขึ้นเวทีจริงไม่กังวลเต้นชอบความรู้สึกที่ไม่กังวลมากกว่าไปเลือกการที่ซ้อมบ่อยๆครับแล้วมันก็ออกมาดีจริงๆพี่ชื่นชมในหลายๆผลงานของเต้นเลยนะฮะปรบมือให้เต้นอีกสักครั้งครับพูดถึงผลงานล่าสุดของเต้นก็คือเดบิวต์โซโล่อย่างเป็นทางการด้วยมินิอัลบั้มชุดแรกที่ชื่อว่าเต้นเห็นไหมทุกคนตอบได้ไม่น่าเชื่อเลยไม่ใช่เต้นหรอครับten โอเคสรุปเป็นอะไรฮะแต่อย่าถามบ่อยถามเลยนะเจนุยขึ้นมาตอนแรกแล้วทำไมถึงใช้ชื่อนี้ฮะตอนแรกก็มีหลายชื่อเหมือนกันเหมือนว่า white chameleon ก็มีหรือแบบเพราะเต้นอยากจะเหมือนทดลองกับตัวเองว่าแบบเต้นเป็นคนยังไงอะครับก็คุยกับทางทีมงานคุยไปคุยมาก็โอ้ทำไมถึงไม่ใช้ชื่อเป็นชื่อเทนเลยเงี้ยเพราะแบบชื่อก็ดูเหมือนมีอะไรด้วยก็เลยโอเคงั้นใช้ชื่อเทนไปเราก็แยกออกมาเหมือนแบบเอาเทนเนี่ยแยกออกมาเป็นคาแรคเตอร์หลายๆคาแรคเตอร์อย่าง Dangerous ก็อาจจะเป็นคาแรคเตอร์อีกคาแรคเตอร์หนึ่ง Water เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งคือเอาคาแรคเตอร์ที่เต้นคิดว่าโอ้นี่ใช่เต้นหรือเปล่าลองมาทดลองกับแล้วแนวเพลงหลายๆแนวเนี่ยครับแล้วเขาก็ออกมาเข้าใจใช่ครับเข้าใจกลัวพูดไม่รู้เรื่องเข้าใจแค่คำแรกที่พูดแล้วดีฮะดีฮะได้เราจะได้เห็นมุมหลากหลายของเต้นถูกต้องไหมฮะทุกคนแล้วชอบไหมชื่ออัลบั้มนี้เต้นชอบโอ้ขอบคุณครับครับเพลงไตเติ้ล Night Walker Night Walker ฮะครับแนะนำหน่อยแนะนำครับโอเค Night Walker ก็เป็นเพลงแนว pop dance นะครับก็ถ้าได้ฟังอยู่ก็จะเหมือนมีแบบ upbeat แล้วก็เหมือน melody ในการ top line ของเพลงก็มีแบบมี charming point มากเลยแล้วก็คิดว่าทุกคนเวลาดู Night Walker จะรู้สึกเหมือนอยากจะเต้นนะครับงั้นเดี๋ยวคอนเสิร์ตทุกคนแบบเต้นให้ดูนะครับเต้นไหมฮะเต้นอุ๊ยจะนั่งลงหรอนั่งไม่ได้หรอกคุณจะเต้นยังไงดีอ่ะงั้นเอาขย่าอย่างเงี้ยนะครับแต่ทุกเพลงของเต้นนะต้องบอกนี้นะเต้นเขามากความสามารถทั้งร้องทั้งเต้นใช่ไหมฮะทุกคนครับอยากให้โชว์หน่อยได้ไหมฮะ Night Walkerใช่เหรอใช่มันมีสเต็ปอะไรที่มันแบบว่าเอางี้พี่เตรียมเพลงมาเอ้ยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูตอนแบบของจริงนะเนี่ยเต้นมันมีจะมีท่าหนึ่งท่านี้ใช่ไหมครับอ๋อแล้วถ้าเต้นทำให้ทุกคนต้องไปทางไงโอ้เห็นไหมครับได้หมดเลยได้หมดเลยก็เดี๋ยวไปดูของจริงแล้วกันเนาะได้ครับได้ครับโอเคเอาล่ะไม่เพียงเท่านั้นครับก็คือนอกจากแนะนำเพลงไปแล้วมีท่าเต้นกันไปแล้วทุกคนพร้อมเต้นแล้วใช่ไหมฮะทุกคนงั้นขอซ้อมๆบ้างนึงป่ะครับได้ถ้าอยู่บนเวทีอยู่ดีก็โอ้คุณไม่ใช่แค่คุณที่ทำได้นะสำหรับแฟนๆของคุณน่ะสื่อมวลชนก็ทำได้เมื่อกี้สื่อมวลชนสื่อมวลชนเมื่อกี้ยืนนิ่งเลยไม่ใช่เมื่อกี้พี่สื่อมวลชนก็ขยับกล้องแล้วครับแต่เขาทำได้เชื่อป่ะเชื่อครับเดี๋ยวเขาจะสายตามแฟนๆคุณเลยอ่ะเต้นให้จังหวะได้เลยฮะโอเคเต้นเชื่อพี่ๆสื่อมวลชนนะครับพร้อมมั้ยครับ1 2 3มาแล้วมาแล้วเพราะฉะนั้นภาพที่ออกไปในงานแถลงข่าวของเราก็จะเป็นงี้จะงงกันไปเลยอีกหนึ่งอย่างที่แฟนๆชอบมากเลยคือการแสดงออกทางด้านสีหน้าของเต้นใช่มั้ยฮะเพราะมันออกมาแล้วมันทำไมฮะน่ารักน่ามองเหลือเกินดีมากเซ็กซี่น่ารักคุณเก็บอาการหน่อยฮะเก็บอาการหน่อยวันนี้อยากให้มาแล้วอ่ะอ๋อครับอยากให้แบบว่าโพสต์สักหนึ่งท่าเป็น Night Walker 10 Night Walker 10ครับงั้นท่านี้ละกันเหมือนเขาดูมิวสิกวิดีโอ Night Walker ตอนแรกเขาจะแบบมองนี้แล้วก็อยู่ดีก็แบบไม่มีคิ้วแล้วก็ไม่มีคิ้วไงครับอ๋อเหมือนน่าจะเครียดมากคิ้วหลุดมาเนี่ยหลอกเล่นหลอกเล่นได้ไหมฮะได้ชอบไหมชอบเต้นก็ชอบครับครับนอกจากเพลงไตเติ้ลแล้วเต้นก็ยังปล่อยชาเลนจ์เต้นเพลงอื่นๆในอัลบั้มเช่นกันนะครับแล้วก็ออกแบบไอเดียของทุกชาเลนจ์ด้วยใช่ไหมฮะครับรอบนี้ก็มีประมาณสัก
3 challenge เขาก็มี Live with you มี2 version version มือกับ version ที่ใช้เท้าแล้วก็มี water แล้วก็มี Night Walker ก็มีหลาย version นะแต่เต็นคิดว่าตอนแรกอะเราจะแบบดันแค่ Night Walker อย่างเดียวแต่เต็นว่าแบบเพลงในรอบนี้ก็แบบทุกเพลงดูมีคาแรคเตอร์ของตัวเองไงครับก็เลยแบบเฮ้ยงั้นเอาเพลงไปแต่ละเพลงที่เราทำ challenge อะเอาไปให้กับคนที่เขาเหมาะสมกับเพลงนั้นดีกว่าใช่ก็เลยเวลาไปทำ challenge ก็ประมาณแบบโอ้คนนี้น่าจะเหมาะกับเพลงนี้ก็ challenge กับเขาไม่ก็ส่งไปให้3เพลงเลยให้เขาเลือกเลยเพราะเต้นก็รู้แบบ challenge บางครั้งมันก็ยากใช่ป่ะครับบางคนก็อยากจะทำ challenge ที่ตัวเองอยากทำก็เลยส่งไป3อันอยากทำไหนเลือกเลยเลือกเลยเราพร้อมเสมอใช่ครับและถ้าสมมติแฟนๆที่อยู่ตรงนี้สื่อมวลชนที่อยู่ที่นี่อยากจะสอนสัก challenge นึงอะไรดีแบบง่ายๆตรงนี้ถ้าคิดว่าตัวเองเซ็กซี่มีเสน่ห์ให้ใช้ water นะครับถ้าคิดว่าตัวเองน่ารักน่าเอ็นดูให้ live with you นะครับแล้วถ้าทุกคนคิดว่าทุกคนแบบมีด้านที่แบบไม่มีใครรู้จากแบบด้านแบบ evil หน่อยก็ Night Walker เลยครับลองดูนะฮะทุกคนโอเคไหมจำได้ไหมที่เต็นบอกเมื่อกี้จำได้ใส่ใจ เต็นฮะเต็นได้รับการยกย่องว่าให้เป็น perfect 10ครับครับเป็นผู้ที่มีตัวเลขที่สมบูรณ์แบบของ NCT VV อยากรู้ว่าในอนาคตเต็นเนี่ยอยากจะแสดงหรือพิสูจน์ตัวเองอย่างไรบ้างให้สมกับที่ได้รับการยกย่องแบบนี้โอ้เต็นว่าตอนก็คงจะทำสิ่งนี้เรื่องการเต้นการร้องอยากจะพัฒนาให้มากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องการเหมือนอยู่บนเวทีการเล่นเหมือนจะมีหลายอย่างที่เต็นยังไม่ได้โชว์อีกเยอะตั้งแต่คิดว่าเต็นดูมอนิเตอร์ตัวเองเนี่ยก็รู้สึกว่าด้านนี้รู้สึกน่าจะพัฒนามากขึ้นก็คงอาจจะเป็นเวอร์ชันที่อัปเกรดของเต็นแล้วก็คอนเซ็ปต์ใหม่ๆที่กำลังแอบเก็บ1 2 3อยู่ครับนี่ยังไม่ได้โชว์อีกเยอะนะไอที่โชว์ที่พวกเราเห็นกันก็คือเป็นน้ำจิ้มครับแค่น้ำจิ้มเองเหรอแค่น้ำจิ้มแฟนๆก็จะทนไม่ไหวแล้วนะแล้วยังมีอีกหลายอย่างเลยที่ยังไม่ได้โชว์อ่ะคุณรอติดตามนะทุกคนรอมั้ยรออยู่แล้วมินิอัลบั้มนี้เพื่อนๆในทีมว่ายังไงบ้างฮะโอ้ทุกคนก็อย่างก็มาร์คอย่างหรือแบบเพื่อนๆอย่างพี่เทยงเขาก็แบบส่งมาว่าแบบโอ้ชอบเพลงแบบเพลงดีชอบเพอร์ฟอร์แมนซ์เงี้ยครับทุกคนก็แบบเหมือนตอนที่แบบให้ฟังเพลงอย่างแบบเชยอนตอนที่เขาฟังเพลง Shadow เขาบอกโอ้เพลงนี้เหมาะกับพี่มากเลยเงี้ยครับอ๋อก็เรียกได้ว่าได้รับกำลังใจจากเพื่อนๆเยอะเลยนะฮะออกมาก็เลยดีมากๆเลยใช่ไหมทุกคนทุกคนชอบใจนะฮะอยากรู้ว่าทุกๆการเติบโตของเต็นได้ค้นพบอะไรใหม่ๆในตัวเองบ้างน่าจะเรื่องเทคนิคในการร้องเพลงเรื่องการเต้นแล้วก็เรื่องสีหน้าแล้วก็อย่างที่มากสุดคือแบบเต็นก็ตอนแรกๆเป็นพวกเด็กแบบแอบจะแบบใช่ๆหน่อยไม่ค่อยกล้าแสดงออกบางครั้งแบบดูบนเวทีดูเหมือนแบบเต็นกล้าแสดงออกแต่เอาจริงๆเต็นแบบชายมากแล้วก็แบบไม่ค่อย brave ขนาดนั้นแต่ช่วงนี้แบบเริ่มพยายามแบบไม่คิดเยอะ อยู่บนเวทีเอาสนุกกับเวทีจริงๆไม่ต้องคิดว่าจะควรจะผิดหรือจะไม่ต้องคิดว่าจะผิดพลาด เอาใส่ไปเต็มที่เลยมันไม่มีใคร perfect 100% อยู่แล้วเอาสนุกไปก่อนเนี่ยครับถูกต้องใช่ไหมครับแฟนๆตบมือให้หน่อยสิฮะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราจะได้เห็นเต็นแบบว่าเต็มที่สุดๆไปเลยเต็มที่เต็ม10ครับเอาล่ะสิ่งที่เต็นรู้สึกภาคภูมิใจมากที่สุดในช่วงนี้พี่อยากรู้ว่าคืออะไรโอ้ก่อนอื่นเลยโวคอลคอร์ดของแฟนๆของเต็นครับแล้วก็แฟนๆที่ให้แบบความรักเพราะตั้งแต่รอบนี้ตอนที่เต็นแบบออกโซโล่อัลบั้มเต็นก็มีคังกังวลเยอะมากเลยเพราะเป็นครั้งแรกที่ออกอัลบั้มเดี่ยวเป็นแบบฟิสิคอลใช่ป่ะครับก็รู้สึกกังวลแต่ทุกแฟนๆทุกคนก็ทั้งแฟนๆไทยทั้งต่างชาติก็ให้ความซัพพอร์ตเยอะมากรู้สึกอยากจะบอกว่าขอบคุณมากครับปรบมือหน่อยสิฮะหรือว่านอกจากนั้นแล้วความรู้สึกที่แฟนๆก็ภาคภูมิใจด้วยเหมือนกันก็คือความสำเร็จของเต็นในครั้งนี้เพราะแฟนๆอยากเห็นเต็นมีผลงานใหญ่ๆในเมืองไทยแล้วมันก็ได้เกิดขึ้นจริงแล้วแบบโซลเอาท์2รอบแบบนี้ใช่ไหมทุกคนภูมิใจมากๆเลยนะฮะเต็นก็ภูมิใจในตัวทุกคนมากครับเพิ่งผ่านวันคล้ายวันเกิดเหมือนจะพูดได้อีกไม่มีนะ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 เพิ่งผ่านวันคล้ายวันเกิดมาไม่นานวันนี้วันที่เท่าไหร่นะแช
ร์หน่อยได้ไหมฮะว่ามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างวันเกิดทำงานครับแต่ก็วันเกิดครั้งนี้ก็เพราะครั้งนี้เราก็เหมือนแบบคุยกับทีมทุกคนว่าโอเคครั้งนี้แบบเราแบบทำอะไรกันเยอะๆดีกว่าอย่างเงี้ยครับก็วันเกิดครั้งนี้ก็น่าเสียดายไม่ได้เขาเรียกนะไม่ได้เซ็นกับเมมเบอร์แต่ก็ตอนที่ทำงานเนี่ยอยู่ดีพี่ๆแดนน้องๆแดนเซอร์เขาก็มาเซอร์ไพรส์อยู่ดีเขาแดนก็เปิดประตูเข้ามาแล้วพี่พวกน้องๆเขาก็แบบแฮปปี้เบิร์ธเดย์เอาเค้กให้แล้วก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆเหมือนรองเท้าเขียนว่าทีม10เงี้ยครับแล้วก็เมมเบอร์ของพวกเราก็แบบเมมเบอร์ของแดนก็แบบส่งเมสเซจมาว่าแบบว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะแบบรอบนี้แบบพี่แบบเขาเรียกอะไรนะแบบยุ่งก็เลยน่าเสียดายไม่ได้แบบส่งด้วยกันแต่ก็ถ้าว่างๆเราเดี๋ยวมาทำแบบ belated party กันเดี๋ยวรอดูก็แล้วกันนะครับแต่วันนี้มาแล้วมาในรอบแถลงข่าวแฟนๆก็อยู่กันเยอะสื่อมวลชนก็อยู่กันเยอะวันนี้เราจะอวยพรเต้นกันหน่อยมาดีไหม Happy Birthday สักหน่อยมาดีไหมฮะเอาสักหน่อยนะนะครับเราจะร้อง Happy Birthday 20รอบนะฮะให้กับเต้นเพื่อเป็นการฮะ20รอบเดี๋ยวดูคอนเสิร์ตเสียงอ่ะงั้นพูดแฮปปี้เบอร์เดย์พร้อมกันเนาะโอเคมาแค่แฮปปี้เบอร์เดย์นะโอเคนะสื่อมวลชนด้วยนะครับนะฮะ1 2 3แฮปปี้เบอร์เดย์เต้นขอบคุณครับแฮปปี้เบอร์เดย์นะฮะขอบคุณครับครับมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงดังแล้วดังขึ้นไปอีกโอ้คิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการสาธุมีคนรักอยู่แล้วมีคนรักเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะครั้งหน้าก็คือเมื่อกี้แฟนๆบอกแล้ว20รอบก็จะมาดูโอ้ผู้บริหารเขารับทราบหมดแล้วด้วยโอ้งั้น20รอบงั้นเราทำรอบละ4ชั่วโมงครับสู้ไหมยังสู้อยู่นะเป็นกลัวเต้นอะไรนี้ดีกว่าต้องบอกว่าทุกๆผลงานของเต้นมีการเปลี่ยนแปลงคอนเซ็ปต์เปลี่ยนแปลงสไตล์ไปเรื่อยๆนะฮะอยากรู้ว่ามันเป็นความตั้งใจของเต้นหรือว่ายังไงฮะถึงงั้นการทำคอนเซ็ปต์ต่างๆของเต้นเอาจริงเต้นเป็นคนที่แบบคนแฟนๆอาจจะรู้ได้ว่าเต้นเป็นคนแบบแอบจะเบื่อง่ายใช่ป่ะครับเต้นก็เลยเกี่ยวกับเรื่องคอนเซ็ปต์เต้นอยากจะทำอะไรที่แบบใหม่ๆตลอดเวลาเหมือนแบบเวลาเต้นทำให้เต้นรู้สึกแบบตื่นเต้นกับมันเงี้ยครับก็เลยเรื่องแบบแนวเพลงด้วยเรื่องคอนเซ็ปต์ก็พยายามจะแบบเวลาแบบเหมือนเล่นโทรศัพท์หรือคุยกับเพื่อนๆทีมงานถ้าคุยไปคุยมาแล้วเจออะไรที่แบบพอยต์ที่แบบรู้สึกเอ้ยพัฒนาต่อได้ก็จะเก็บไปเก็บไว้ก่อนแล้วถ้าเริ่มทำจริงเราก็จะมาคุยกันแบบดีแบบเอ้ยเราจะขยายคอนเซ็ปต์นี้ให้มันกว้างขึ้นยังไงเงี้ยครับแต่ก็ดีไหมเพราะว่าเราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆจากเต้นตลอดเวลาใช่ไหมฮะชอบไหมชอบทำออกมาเลยฮะเขาบอกแล้วไงว่าเขายังไม่ได้ปล่อยอะไรของเขาอีกหลายอย่างเลยเพราะฉะนั้นรอดูได้เลยเอางี้มาตรงนี้แล้วพี่อยากให้เต้นพูดความรู้สึกตอนนี้ภายใน10พยางค์10พยางค์เข้าใจว่า10พยางค์มั้ยคือ10 syllablesใช่ใช่สิบพยางค์สิบพยางค์ใช่ใช่สิบพยางค์เอาไงดีเหมือนสอบภาษาไทยเลยอ่ะเราค่อยๆไปก่อนแล้วมาดูว่าครบไหมถ้าไม่ครบเดี๋ยวดูซิว่าแฟนจะย่อหย่อนให้ไหมวันนี้เจอแฟนไทยเรามาเต็มที่กันเมื่อกี้เรามาถึงคำที่เท่าไหร่นะเรามา7เหรอ7 10แล้วครับเต็มที่กัน10แล้วใช่กำลังคิดว่าถ้าไปเชื่อแฟนคลับสนุกก็ได้เหมือนกันได้หมดได้หมดครับได้หมดโอเคเมื่อกี้เต็นน่ะ10คำ10พยางค์ได้แล้วใช่ไหมฮะโอเคเก่งมั้ยผู้ชายคนนี้เขาเก่งกว่านั้นนะขอ 1,000 พยางค์พี่พูดเล่นฮะ1,000 พยางค์ต้องไปแบบ university แล้วเอาล่ะสุดท้ายแล้วสำหรับการแถลงข่าวในรอบนี้เต้นฮะฝากอะไรกับแฟนๆหน่อยครับก็ฝากรอบนี้อัลบั้มมินิอัลบั้ม10นะครับแล้วก็อยากขอบคุณแฟนๆทุกคนมากที่ติดตามอัลบั้มชุดนี้แล้วก็ให้ความรักกับเต้นมาเสมอแล้วรอบนี้ก็ถึงเวลาแล้วเรามาสตาร์ทด้วยกันใหม่แล้วก็อยากให้ทุกคนสนุกกับเต้นนะครับไม่ตอนนี้แล้วก็ฟิวเจอร์อยากให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงด้วยถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงเราเจอกันไม่ได้ใช่ไหมครับให้ดูแลสุขภาพมีความสุขมากๆแล้วก็เรามาเจอกันบ่อยๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเต้น